ดีครับ BGFC After the Match วันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายเดอะแรบบิทบางกอกราช FC เปิดรังรีโอสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของนกใหญ่พิฆาตไชน่า FC เป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับคู่นี้ที่เจอกันในฤดูกาลนี้อำนาจแก้วเขียวครับกัปตันทีมของบางกอกราช FC และไมเคิลโทมัสเบิร์นกัปตันทีมไชน่าวันนี้จอร์จี้ซิมาคูริเซ่ครับได้ลงเป็นศูนย์หน้า11ผู้เล่นตัวจริงเริ่มเกมครับเป็นชนะ FC ได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนแต่เป็นบางกอกแล้วครับลูกนี้ที่ได้ลุ้นจากจอร์จี้มงไม่ตรงกรอบดูครับวสันต์ฮมแสนเปิดมาครับจอร์จี้มงเน่งๆครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับโอกาสแรกของเกมสำหรับบางกอกไรฟ์ซีและชัยนาทได้สวนกลับมาบ้างลูกนี้ยิงก็ข้ามคานครับเกือบเป็นประตูขึ้นนำเหมือนกันครับสำหรับชัยนาท FCและบางกอกกราสลูกนี้จอร์จี้ลองยิงอีกครั้งบอลยังไม่ตรงกรอบโอกาสลุ้นทำประตูของตัวเองครับเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับเกมนี้ฟรีคิกของโทมัสเบิร์นลูกนี้แล้วก็มงออกไปครับมีโอกาสทำประตูด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ยังไม่ตรงกรอบบางกอกกราสลุยขึ้นมาบ้างพีรพงษ์สับไกยิงลูกนี้ไปตรงตัวผู้รักษาประตูชัยนาทมีจังหวะได้ลองยิงไกลบ้างครับบางกอกกราสและชัยนาทก็มีเหมือนกันก็ไปตรงตัวกฤษกรเกิดผลเรียกได้ว่าแลกกันหมัดต่อหมัดครับเกมคู่นี้ก่อนจะหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกยังไม่สามารถทำอะไรกันได้0ประตูต่อ0เริ่มเกมมาในครึ่งหลังพีรพงษ์โยนฟรีคิกยาวไปลูกนี้แล้วเป็นทางด้านของอำนาจแก้วเขียวมงไม่ตรงกรอบนี้ฟรีคิกครับอำนาจแก้วเขียวดันขึ้นมาลุ้นทำประตูแต่ยังไม่เป็นประตูวันนี้ของบางกอกราชอีกครั้งชาตรีฉิมทะเลมงลูกนี้มีกองหลังครับเข้ามาขวางทำให้มงไม่ถนัดครับบอลเลยไม่ตรงกรอบอีกเช่นเดียวกันโอกาสหลายต่อหลายครั้งครับสำหรับบางกอกราชในครึ่งเวลาหลังนี้และชาตรีลูกนี้ยิงเร็วแต่ยังโดนผู้รักษาประตูปัดปลายมือออกหลังไปแหมมีโอกาสลงมาในครึ่งหลังนี้ทำเกมวูบว่าครับชาตรีฉิมทะเลลูกนี้ภาพอีกหนึ่งมุมครับและอนาวินจูจินโยนบอลลูกนี้แล้วก็มงสกัดกันออกมาแล้วเข้ามาซ้ำครับรีซอร์โอ้โหบอลไปชนเสาออกลูกนี้มีทางด้านของชาตรีครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแต่ไม่ได้เล่นบอลครับดูครับยิงลูกนี้ยิงแป๊กด้วยครับแต่บอลเกือบจะเข้าประตูเหมือนกันไมเคิลเบิร์นเปิดลูกเตะมุมลูกนี้มงสกัดกันออกมาแล้วซ้ำโอ้โหกฤษกรเกิดผลปัดไว้ได้ก่อนที่จะลูกนี้ครับจะเข้ามาขวาเข้ามือครับเกือบไปเหมือนกันครับบางกอกกราสบุกเพลินๆเตะมุมลูกนี้สุภชัยเปิดเข้ามาแล้วโถมมันเข้ามาครับอำนาจแก้วเขียวก็ยังมงไม่ตรงกรอบครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำสักทีครับสำหรับบางกอกกราสดูมุมหลังประตูลูกนี้พลาดโอกาสขึ้นนำครับและจากจังหวะนี้ครับอนาวินจูจินส่งบอลให้ชาตรีก่อนจิ้มมาซารุตะยิงสวนตัวผู้รักษาประตูครับ1ประตูต่อ0ครับซารุตะฮิโรนาริครับทำสำเร็จแล้วกองเชียร์บางกอกกราสที่อัดอั้นกันมาก็ได้เฮยิงลูกนี้สุดปัญญาครับสำหรับเฉลิมเกียรติสมบัติปันครับผู้รักษาประตูไชน่า FC หลายต่อหลายครั้งครับจนส่งผลสำเร็จในลูกนี้ของซารุตะแม้แล้วดูครับลีลาการดีใจของอนาวินและท่านาของรีซอร์สเดียวุฒิไทยที่เข้ามาดีใจร่วมกับซารุตะชัยนาทได้ลุ้นบ้างโยนเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับแล้วลูกนี้นี่โอกาสหนึ่งๆครับของท่านาชัยนาทแต่ยังไม่สามารถตีเสมอได้ครับแล้วพุทธศิลป์นาฏกรเวชการก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันบางกอกราช FC สามารถเอาชนะชัยนาท FC ไปได้1ประตูต่อ0เข้าสู่รอบต่อไปThank you.
ี่ยนแบบทั้งทีต้องทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝาสองชั้นดับเบิลลินชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเปลี่ยนแบตทั้งทีอ่ะขอซีเรียสนิดนึงเลือก GS ดับเบิลลินทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกถ้าคุณคือคนที่อายุ 50-70 ปีนี่คือ5เหตุผลที่คุณต้องทำประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับ AIA เหตุผลที่1 AIA รับประกันทุกกรณีไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่2 AIA รับประกันว่าเบี้ยประกันถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ6บาทหรือเลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาทโทรสมัครเลย02-305-5040เหตุผลที่3 AIA รับประกันว่าเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่เพิ่มขึ้นตามอายุโดยไม่ลดความคุ้มครองของคุณแม้แต่นิดเดียวเหตุผลที่4 AIA รับประกันว่าทุกคนสมัครได้ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรเราไม่ปฏิเสธการสมัครแน่นอนโทรเลยครับ02-305-5040เหตุผลที่5หลังสมัครแล้ว AIA รับประกันว่าแม้สุขภาพคุณจะเปลี่ยนไปเช่นไรเราจะไม่ยกเลิกความคุ้มครองคุณให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนและถ้าคุณเป็นผู้หญิงยิ่งต้องสมัครเพราะเบี้ยประกันถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ย 20% โทรสมัครเลย02-305-5040ทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักสดอยู่เมพลัสชีวิตใช้ต่างเหตุผลร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้เมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับมันเป็นฟุตบอลที่น็อกเอาท์คือแพ้ตกรอบมันไม่มีแต้มดังนั้นไม่ว่าเขาจะใส่แท็กติกยังไงจะได้ยังไงนะครับเราก็ต้องเล่นปรับสภาพให้ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ลำบากสำหรับเรานะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เองเนี่ยมาเล่นรับ
นะครับคงจะไม่เหมือนเกมกับไทยลีกนะครับ TPL ที่เราชนะเข้ามา 5-3 นะครับเพราะว่าอย่างน้อยจะเห็นแล้วว่าเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะสำหรับแมตช์ต่อไปที่เขาจะเล่นกับชลบุรีนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเราก็ยังไม่คำนึงถึงว่าเราจะเล่นกับเมืองทองเมื่อไหร่นะครับเราเอาวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เกมแล้วก็ออกมาเนี่ยมันเป็นเกมที่นักเตะบาร์การ์ดเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเกมลักษณะนี้น้อยนะครับเราเล่นในบ้านแล้วเราเจอคู่ต่อสู้ตั้งรับแล้วเราครอบครองบอลได้เยอะนะครับเราครอบครองบอลได้เยอะนะมีการเข้าทำมีการเขาเรียกว่าไงบางครั้งเนี่ยรูปแบบการเข้าทำเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการเยอะนะครับตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเรายังต้องไปแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับปรุงในส่วนเกมในลักษณะนี้นะครับเวลาคู่ต่อสู้มาเยือนเราแล้วเล่นตั้งรับนะครับเราก็ต้องปรับปรุงพัฒนานะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเด็กเราทำงานกันเต็มที่แล้วก็ตามเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ครับแต่มาพลาดนิดหน่อยตรงที่เราเสียประตูเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ถือว่าเด็กทำได้ดีมากครับวันนี้ครับคือวันนี้ตัวจริงๆแล้วคือน้องๆที่ลงไปเล่นวันนี้คือก็ส่วนใหญ่ก็เราก็น้องๆเปิดโอกาสให้น้องๆได้ลงประสัดเกมที่ยังที่ไม่เคยได้ลงเล่นเลยแล้วก็ผสมตัวจริงตัวสองตัวครับก็เลยทำให้เกมวันนี้รู้สึกว่ามันไม่สมดุลเท่าที่ควรครับโอเคครับเราบอลถ้วยก็ชนะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าพูดถึงเกมก็ไม่ถึงวันดีมากคือเขาก็ตั้งรับดีแล้วก็รอสวนกลับอะไรเงี้ยมันเป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งแต่เราชนะได้เข้ารอบก็ถือว่าโอเคครับพูดถึงวันนี้ก็พูดถึงยังไม่เข้าฟอร์มเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงวันนี้ครับก็โดยส่วนตัวก็ถือว่าระดับหนึ่งแต่น่าจะดีกว่านี้ก็คือคาดว่าฟอร์มตัวเองก็น่าจะดีกว่านี้แต่วันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงสภาพร่างกายครับผมก็ขอขอบคุณครับที่มาเชียร์เป็นวันพุธเป็นวันแบบว่าต้องทำงานแล้วแต่ก็เข้ามาเชียร์เยอะขอขอบคุณด้วยครับมันเป็นแรงกระตุ้นให้เราชนะได้ครับผมก็แรกๆก็อึดอัดพอสมควรครับเพราะว่าชัยนาทเขาก็มีเกมรับที่ดีทำให้เราเจาะยากหน่อยแต่ก็เรามาได้ประตูในช่วงท้ายเกมก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ก็พอใจครับพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองแล้วก็ต้องยกเครดิตให้พี่ๆทุกคนด้วยครับที่ช่วยกันเล่นวันนี้ครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจวันนี้ก็พวกผมก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับก็หวังว่านัดหน้าจะเข้ามาเยอะๆอย่างนี้อีกครับเข้ามาเชียร์เยอะอีกครับก็เกมวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่อึดอัดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลถ้วยเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะง่ายแน่นอนเพราะว่าทีมใหญ่ๆโอกาสที่จะพลาดตกม้าตายมันก็มีได้เยอะนะครับแต่ว่ารูปเกมผลออกมาเราชนะ 1-0 ก็ถือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าในความรู้สึกที่โอเคครับผมครับก็วันนี้นะครับแฟนบอล BG ถึงจะเป็นแมตช์กลางสัปดาห์นะครับก็ยังมาชมกันยังหนาแน่นนะครับก็ถือว่าอยู่ยังเป็นครอบครัวกันอยู่เหมือนเดิมครับก็แมตช์หน้าเจอเมืองทองนะครับเข้ามากันเยอะๆครับมาข่มเขาแล้วเราก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมครับใจเดียวกันเธอกับฉันจะต่อจะเติมเราจะทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิมด้วยใจด้วยใจเดียวกันที่รักเสมอฉันกับเธอก็เหมือนเงาเราจะกอดคอกันปั้นดินเป็น